เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเรามาฟังเคสสตดี้กันเลยจ้ะเพราะน้องยุ้ยเธอคอยมาตั้งแต่ตอนเย็นอย่าลืมว่าเธอเพิ่งอายุ10ขวบเธอนอนดึกไม่ได้แล้วก็เราจะพูดเรื่องของเธอคงไม่ยาวนะครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเธอจะได้ต้องกลับไปพักผ่อนชีวิตเธอเป็นชีวิตที่น่าศึกษาทีเดียวแล้วก็เห็นผู้ประสานงานไลฟ์ฟังว่าเป็นชีวิตที่น่าสงสารเหมือนกันบางทีความเข้าใจของผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ค่อยได้เข้าวัดฟังธรรมหรือไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเราถึงเกิดมาเนี่ยช่างอาภัพลำเค็ญยากจนบางทีไปโทษเพราะว่าปลูกบ้านผิดที่ก็ที่จริงก็ถูกส่วนหนึ่งนะถ้าปลูกกลางเมืองหลวงนี่ก็คงจะรวยแต่เขาคงไม่มาให้ปลูกหรือลงทุนไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแค่นั้นก็รวยแล้วแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นไม่น่าเชื่อนะมันไม่ง่ายเลยนะทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุทั้งสิ้นแหละถ้าว่าไม่ได้ทำทานมาในอดีตเมื่อในอดีตเป็นคนเคยรวยมีฐานะดีมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากแต่เป็นคนตระหนี่หวงแหนเสียดายทรัพย์แล้วก็ใครจะมาแนะนำชักชวนให้ทำบุญก็โกรธไม่เห็นด้วยมีมานะทิฏฐิถือตัวใครแนะนำให้ทำความดีไม่ได้เพราะถือว่าตัวรวยแล้วตัวก็ไม่ทำทานตายแล้วสมบัติตัวก็เอาไปไม่ได้และยังไม่พอมาเกิดใหม่ผลแห่งการที่มีความตระหนี่ก็มาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนลำเค็ญเพราะเราไม่ให้เราก็ไม่ได้เมื่อชีวิตลำเค็ญอย่างนี้แล้วก็ต้องดิ้นรนดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดได้ไอ้ตรงดิ้นรนตรงนี้แหละมันมีโอกาสที่จะทำให้บาปอกุศลธรรมได้ช่องและนำไปสู่เส้นทางที่นำชีวิตไปสู่ในที่มีดีนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะเป็นเรื่องต้องศึกษาไว้อันนี้ก็ตัดมาจากข่าวจากผู้จัดการออนไลน์เมื่อ19พฤศจิกายน2547ที่จริงน้องยุ้ยเนี่ยเธอดังมาตั้งแต่เกิดใหม่แล้วนะ เลื่อนมาจนกระทั่งบัดนี้10ขวบ เพราะว่าไม่ทราบไม่มีใครเขาทราบกันหรือกำลังศึกษากันเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเกิดมาถึงมีอาการเหมือนผู้สูงอายุขนาดนั้นต่างก็แสดงทัศนคติกันไปเลื่อนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วเมื่อเราเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาครูไม่อยากก็ขอร่วมแสดงทัศนคติด้วยนะจ๊ะนี่ก็เป็นทัศนคติหนึ่งจากครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะจ๊ะน้องยุ้ยเด็กแก่เมืองอุบลนี่อ่านตามข่าวที่เขียนนะจ๊ะอายุ10ขวบแต่เพื่อนเขาเรียกคุณยายเพราะเหตุที่หน้าตาเหมือนคนอายุ80ปีน้องยุ้ยเป็นคนกล้าแสดงออกโตขึ้นอยากเป็นหมอเพื่อจะได้รักษาคนป่วยที่มีลักษณะคล้ายตนเองให้หายเป็นปกตินี่เป็นความคิดที่สูงส่งเป็นแรงบันดาลใจของเธอคือเธอก็ไม่อยากจะให้คนอื่นในโลกนี้หรือใครๆในโลกนี้เป็นอย่างเธอเธออยากจะมีความรู้ที่จะรักษาเยียวยาผู้ป่วยที่มีอาการอย่างเธอให้หายเป็นปกติแม้เธอจะไม่หายก็ตามแต่ขอให้มีความรู้เธออยากเป็นหมอเนี่ยเด็กหญิงยุพาวงศิกุลหรือน้องยุ้ยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านเชียงแก้วอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีอายุ10ปีแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกคล้ายกับคนแก่อายุ80ปีเนื่องจากมีใบหน้าเหี่ยวย่นผิวหนังหย่อนคล้อยเปลือกตาด้านบนหย่อนลงมาปิดดวงตาด้านล่างเหลือเห็นดวงตาเพียงครึ่งเดียวส่วนผิวหนังตามร่างกายก็หย่อนยานและเหี่ยวย่นเช่นกันจากการสอบถาม
นางอัญชนาพิมพ์บุญมาอายุ40ปีซึ่งเป็นครูประจำชั้นของน้องยุ้ยว่ามาตอนอยู่ป.2ป.3ระบุว่าน้องยุ้ยก็มีสภาพร่างกายมันก็คนแก่ชนิดมาตั้งแต่เกิดแล้วนั่นคือผิวหนังเหี่ยวย่นผิดจากเด็กทั่วไปซึ่งก่อนหน้านี้น้องยุ้ยเคยมีพี่คนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ทุกประการแต่ก็มาตายไปเมื่อเขาเรียนได้เพียงแค่ชั้นอนุบาลทั้งนี้เนื่องจากสภาพร่างกายผิดปกติปัจจุบันน้องยุ้ยจึงเป็นลูกคนที่3ที่เหลือเป็นพี่อีก2คนแต่พี่ทั้งสองมีร่างกายปกติไม่น่าเชื่อนะพ่อแม่เดียวกันหมายถึงว่าเบ้าหลอมเดียวกันพิมพ์เดียวกันมันน่าจะหลอมออกมาแล้วเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นวัตถุแล้วได้แต่เป็นมนุษย์สังขารที่มีวิญญาณครองเนี่ยยากเพราะมันมีสิ่งที่ลี้ลับซับซ้อนคือเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้ตรงนี้มันจึงมาเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าถามคำถามกลับไปเนี่ยว่าเป็นความประสงค์ของใครเพื่อจะทดลองใจเนี่ยของเทวดาฟ้าดินหรืออะไรกันแล้วแต่ผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประสงค์อยากให้เกิดอย่างนี้เพื่อจะทดลองน้องยุ้ยว่าจะรู้สึกอย่างไรยังมีความรักหรืออะไรต่างๆไหมยังเดินตามทางที่กำหนดแนวทางลู่ชีวิตไว้ให้หรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะก็ต้องไปถามน้องยุ้ยหรือคุณพ่อคุณแม่น้องยุ้ยหรือพี่น้องของน้องยุ้ยหรือญาติของน้องยุ้ยหรือเพื่อนบ้านของน้องยุ้ยหรือเพื่อนนักเรียนน้องยุ้ยเขาก็ไม่อยากให้น้องยุ้ยเป็นอย่างเนี้ยจะมาทดลองอะไรกันนั่งหนามันหมดเวลาทดลองแล้วมันถึงเวลาที่ว่ามันจะต้องมาช่วยเพื่อนมนุษย์ถ้ารักมนุษย์เพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงถ้ารักมนุษย์ทุกคนต้องให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเสมอภาคมีทุกอย่างเหมือนกันหมดดีเหมือนกันหมดเลยถ้ารักเพื่อนมนุษย์รักมนุษย์ทุกคนจะต้องให้มนุษย์ทุกคนเหมือนกันหมดแต่มนุษย์ทุกคนไม่เหมือนกันหมดแล้วก็ให้เหตุผลว่าคนนี้ต้องทดลองอย่างนี้คนนี้ต้องทดลองนี้คล้ายๆเอาเข้าห้องแลบอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะครูไม่ใหญ่ว่ามันไม่ make sense เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ยจะตอบคำถามตรงนี้ได้คำสอนของท่านผู้รู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแหละจะตอบคำถามตรงนี้ได้ว่าทำไมน้องยุ้ยจึงเป็นอย่างนี้ยังไงก็ตามแม้จะมีร่างกายที่ไม่ปกติผิวหนังเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่แต่สำหรับน้องยุ้ยแล้วถือว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนดีมากได้เกรด 3-4 เป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าต้องคอยให้เหมือนน้องยุ้ยก่อนถึงจะเกรด 4เอาว่าเราไม่จำเป็นนะจ๊ะเราต้องพร้อมเสมอสำหรับเกรด 4อีกทั้งยังเป็นเด็กที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงทำให้เพื่อนๆต่างรักใคร่เห็นไหมความเอื้อเฟื้อเนี่ยมันมีฤทธิ์อยู่ในตัวความเอื้อเฟื้อนี่มันมีอนุภาพนะลองเอื้อเฟื้อใครสิมอบอะไรให้ใครไปสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีฤทธิ์อยู่ในตัวเดี๋ยวเราจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาสมัยก่อนนะเขามีวิธีคัดเลือกสะใภ้นะลูกสะใภ้เนี่ยคือเศรษฐีมีลูกชายอยากได้ลูกสะใภ้มาอยู่เพื่อจะได้มีบุตรมีหลานไว้สำหรับสืบตระกูลจะได้รักษาสมบัติกันใครๆก็อยากจะเป็นสะใภ้เยอะแยะแต่เศรษฐีก็มีวิธีเลือกท่านเลือกไม่เลือกคนรวยไม่ได้เลือกคนสวยที่จะมาเป็นสะใภ้แต่เลือกคนที่มีใจเอื้อเฟื้อวิธีเลือกก็คือผูกคำถามถามให้แม่สื่อแล้วไปถามหญิงสาวทั้งหลายที่สมัครใจหรือสมัครตนที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ว่าถ้ามีปลาเค็มหนึ่งตัวเนี่ยทำยังไงเนี่ยจึงจะกินไม่หมดบางคนก็บอกเอาปลาเค็มนี้เอาไปขายแล้วเอาเงินมาแทงหวยอย่างนี้ เพื่อรวยออกมา ได้เพื่อตกลงที่หนึ่ง บางคนก็อะไรล่ะบอกว่าเอาปลาเค็มตั้งเอาไว้เนี่ยเวลาจะกินก็ต้มเลยก็เราก็ดูวิญญาณปลาเค็มปลาแขวนเวลากินไปแล้วก็นึกว่าเรากินปลาเค็มมันจะได้คงอยู่ตลอดไปเออกระต่างก็มีความคิดหลากหลายกันไปเรื่อย
แต่คำตอบต่างๆเศรษฐีก็ฮึบอกไม่ไหวอย่างนี้ไม่ใช่จนกระทั่งไปถึงผู้มีบุญคนหนึ่งที่มีดวงปัญญาบุญในตัวสอนว่าอ๋อไม่ยากหรอกเอางี้สิแล้วก็ตัดส่วนหัวไปให้บ้านโน้นส่วนหางไปบ้านนี้อีกซีกหนึ่งก็เอาไปให้อีกหลังหนึ่งแล้วก็เราสองคนสามีภรรยาก็เอาส่วนที่เหลือเพราะว่าถ้าเราเอาส่วนหัวไปให้บ้านโน้นเนี่ยเดี๋ยวบ้านโน้นก็ให้แกงส้มกลับมาเอาส่วนหางไปให้บ้านนี้อ้าวเดี๋ยวก็แกงจืดกลับมาอ้าวอีกด้านนึงก็ไปให้อีกบ้านนึงเอาข้าวผัดอเมริกันมาเรื่อยมาเยอะแยะก็อย่างนี้จะได้เหมาะสมที่จะเป็นลูกสะใภ้เราเพราะมีความเอื้อเฟื้อน้องยุ้ยก็คล้ายๆอย่างนี้แหละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่เพื่อนฝูงทำให้เพื่อนๆต่างรักใครเห็นไหมและยังเป็นคนที่ชอบการแสดงออกคือมีความสามารถแล้วก็แบ่งปันหรือทำให้คนทุกคนในห้องมีอารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมหรือไปดึงอารมณ์ดีๆจากเพื่อนให้อเลิร์ทขึ้นมาได้เนื่องจากเวลาที่ครูให้แสดงหน้าชั้นหรือหน้าแถวน้องยุ้ยมักจะเสนอตัวในการออกไปแสดงและบางครั้งยังรับบทเป็นไม่ใช่ผู้ร้ายนางเอกจ้ะไม่ใช่คุณยายเป็นนางเอกซึ่งบทที่รับเป็นนางเอกเนี่ยเป็นบทที่ทุกคนในห้องเสนอการที่จะมอบใครเป็นนางเอกสักคนหนึ่งต้องเป็นที่รักของทุกๆคนน้องยุ้ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นที่รักทุกคนเพื่อนนักเรียนรวมทั้งครูประจำชั้นยกย่องเธอเป็นนางเอกเราจะไม่ดูที่หน้าเธอแต่เราจะไปดูหัวใจของเธอว่าสุขใสเหมือนนกที่พับแล้วบินส่งไปเห็นไหมจ๊ะใจส่งถึงใจนี่ใจน้องยุ้ยก็ส่งถึงใจดวงใจที่สดใสเธอเป็นนางเอกรจนาเท่านั้นถึงจะเห็นรูปทองของเจ้าเงาะตอนนี้เธอยังไม่ได้ถอดออกแต่ว่าเพื่อนนักเรียนในห้องครูประจำชั้นเหมือนรจนามีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีดวงตาเอ็กซเรย์มองดูว่าดวงใจของน้องยุ้ยใสเห็นไหมจ๊ะเธอจึงได้รับเป็นนางเอกนอกจากนี้ยังไม่รวมถึงการเล่นกีฬาที่เล่นได้ดีไม่แพ้เด็กอื่นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือกีฬาอื่นๆซึ่งโดยเหตุนี้เองทำให้น้องยุ้ยกลายเป็นฮีโรอีนไม่ใช่เฮโรอีนนะเป็นฮีโรอีนฮีโร่ขวัญใจของเพื่อนๆขณะเดียวกันยังพบว่าแม้น้องยุ้ยจะแตกต่างจากเพื่อนเธอไม่ใช่พิการนะแต่เธอมีความแตกต่างเพราะว่าถ้าพูดถึงคนพิการแล้วทุกคนในโลกนี้พิการหมดไปดูใบหูสองข้างไม่เหมือนกันดวงตาสองข้างไม่เหมือนกันคิ้วสองข้างไม่เหมือนกันดวงหน้าสองสีไม่เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนเลยแหละนี่คือความแตกต่างเธอจึงไม่ได้คิดว่าเธอมีปมด้อยอะไรแต่เป็นคนที่สนุกสนานเข้ากับเพื่อนฝูงได้ดีและหลายครั้งที่แสดงออกเหมือนผู้ใหญ่อันนี้สบายเลย ทำให้เพื่อนๆต่างเกรงใจ คือบทที่จะเป็นนางเอกเธอทำได้บทที่จะวางตัว เธอวางตัวสมที่เธอเป็น เพื่อนไม่กล้าแกล้งทำให้เป็นผู้นำในกลุ่มโดยปริยายด้านน้องยุ้ยกล่าวด้วยน้ำเสียงที่คล้ายคลึงกับผู้สูงอายุคือทั้งตัวทั้งเสียงด้วยแบบไม่ผิดเพี้ยนว่าเวลาอยู่กับเพื่อนๆไม่ได้รู้สึกอายอะไรเพราะเธอไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมเธอทำแต่ความดีเพราะฉะนั้นไม่เห็นจะต้องอายอะไรเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่ควรอายคืออายต่อการทำบาปมีหิริแต่นี่เธอไม่ได้ทำบาปทำความดีจะต้องไปอายทำไมไม่จ๊ะเพื่อนก็เห็นกันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าไปที่อื่นก็จะมีคนสนใจมากไม่คุ้นส่วนสายตาแม้จะปิดลงบางส่วนแต่ก็ยังมองเห็นตายังไม่ฝ้าฟางและจะให้ไปรักษาโดยการผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมเธอก็คงจะกลัวไม่กล้ารักษาและอยากจะเรียนต่อเพราะอยากเป็นหมอจะได้รักษาคนป่วยให้หายเป็นปกติโอ้หัวใจเธอหอมฟุ้งไปถึงสวรรค์เดียวแหละหอมหวนทวนลมหอมกับกลิ่นดอกไม้ที่หอมได้แค่ตามลมเท่านั้นแต่ว่าจิตใจงามเธอหอมไปถึงบนสวรรค์เดียวน้องยุ้ยเด็กหญิงยุภาวงศ์สิคุณอยู่ในสายตาสวรรค์แล้วจ้าฟังเรื่องราวเรื่องของน้องยุ้ยก็สั้นๆนะจ๊ะเรื่องของเธอก็เป็นเรื่องของวจีกรรมในอดีต
เป็นเรื่องของวจีกรรมคำพูดนั่นแหละเรื่องคำพูดเป็นกรรมที่เกิดจากคำพูดเป็นหลักเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการมีสามีภรรยาคู่หนึ่งได้มีลูกชายคนหนึ่งอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งมีลูกชายคนหนึ่งต่อมาสามีตายภรรยาก็เลี้ยงดูบุตรชายนี้จนกระทั่งโตเมื่อบุตรชายโตขึ้นก็ได้มีอาชีพค้าขายต่างเมืองแม่ก็อายุเพิ่มขึ้นภายหลังก็ไปได้ภรรยามาจากต่างเมืองเอาภรรยามาอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นตัวก็จะมีตัวลูกชายมีภรรยาแล้วก็มีแม่สามีเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็มีปัญหาแบบแม่ผัวลูกสะใภ้จนภายหลังภรรยาก็คลอดลูกสาวออกมาส่วนสามีก็ไปค้าขายต่างเมืองอย่างเคยภรรยาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านกับแม่สามีมักจะมีเรื่องทะเลาะกันระหองระแหงกันอยู่เรื่อยๆสะใภ้ก็มักจะด่าว่าแม่สามีบ่อยๆแล้วก็สอนให้ลูกสาวของตนพูดจากระทบให้คุณย่าของตนเสียใจช่วงแรกก็จะพูดลับหลังโดยแม่จะสอนลูกให้เรียกคุณย่าว่าอีแก่เด็กมันจะไปรู้อะไรล่ะแม่มาสอนก็นึกว่าแม่ให้สิ่งที่ดีๆไม่คิดเรื่องอื่นหรอกดังนั้นต่อมาก็เรียกคุณยายว่าอีแก่คุณยายฟังก็เสียใจแต่ถ้าสามีอยู่บ้านก็จะเสแสร้งทำความดีจึงทำให้สามีนึกว่าภรรยาตัวดีต่อแม่ของตัวแต่ว่าเมื่อไรสามีไปค้าขายก็จะทำแบบนั้นอย่างเดิมอีกไม่นานสามีไปค้าขายอีกถูกโจรปล้นแล้วก็ฆ่าตายดังนั้นสองแม่ลูกที่เหลืออยู่ก็อยู่กับแม่สามีหรือคุณย่าของลูกสาวสองแม่ลูกก็ลุมกันด่ากระทบกระเทียบแม่สามีว่าอีแก่แล้วก็ทำท่าทางล้อเลียนแบบคนแก่ที่งกๆเงินๆทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งแม่สามีตรอมใจตายตรอมใจตายด้วยกรรมนี้จึงทำให้สองแม่ลูกมีวิบากคือได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีลักษณะเหมือนปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันแม่มาเกิดก่อนแล้วก็เป็นหน้าเหมือนน้องยุ้ยอย่างเงี้ยรูปร่างแต่ว่าไม่ช้าก็ตายก็ทำให้ตัวแม่ไม่กล้ามีลูกอีก2ปีต่อมามามีอีกก็มาพี่น้องยุ้ยเหมือนกันอีกยังกับพิมพ์เดียวกันไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาเกิดเป็นพี่น้องกันแม่จะตายก่อนเพราะว่ากรรมหนักกว่าเนื่องจากทำเองและสอนลูกให้ทำตามจึงเหลือแต่ตัวลูกสาวซึ่งก็คือน้องยุ้ยนี่เองยังอยู่เป็นวจีกรรมที่พูดจะกระทบไปถึงคุณย่านั่นแหละว่าอย่างเนี้ยว่าอีแก่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้อเลียนนะเข้านะเข้าโดยอกุศลจิตสิ่งนั้นมันก็เซตโปรแกรมไว้เลยไว้ในตัวงั้นเป็นวิบากกรรมพอกรรมส่งผลได้ช่องก็มาเป็นอย่างเนี้ยมีรูปร่างอย่างนี้นี่เป็นวจีกรรมเดี๋ยวเรามาดูภาพกันหน่อยเพราะนั้นอย่าไปล้อเรียนพุทธเถานะให้ดีนะสิ่งที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจล้วนมีผลทั้งสิ้นอย่าไปนึกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่ากฎแห่งกรรมไม่เคยเว้นใครไม่คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือใครอินโนเซนต์ไร้เดียงสาจะยกเว้นไว้ไม่มียกเว้นเลยแม้แต่คนเดียวเรื่องน้องยุ้ยเป็นเรื่องของวิจีกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกชาย1คนต่อมาสามีตายภรรยาก็เลี้ยงดูลูกชายมาจนโตกระทั่งลูกชายโตขึ้นก็มีอาชีพไปค้าขายต่างเมืองภายหลังก็ได้ภรรยามาจากต่างเมืองเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็มีปัญหาแบบแม่ผัวลูกสะใภ้จนภายหลังภรรยาก็คลอดลูกสาวออกมาส่วนสามีก็ไปค้าขายต่างเมืองส่วนภรรยาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านกับแม่สามีมักจะมีเรื่องทะเลาะกันระหองระแหงกันอยู่เรื่อยๆส
สะใภ้มักจะด่าว่าแม่สามีบ่อยๆแล้วสอนลูกสาวของตนพูดจากระทบคุณย่าของตนเสียใจช่วงแรกจะพูดลับหลังโดยสอนลูกให้เรียกคุณย่าว่าอีแก่ดังนั้นต่อมาหลานจึงเรียกคุณย่าว่าอีแก่เพราะเชื่อแม่คิดว่าแม่ต้องสอนในสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าสามีจะเสแสร้งทำความดีจึงทำให้สามีนึกว่าภรรยาตัวเองดีต่อแม่ของตัวภายหลังสามีไปค้าขายถูกโจรปล้นและถูกฆ่าตายดังนั้นสองแม่ลูกที่เหลืออยู่จึงรุมด่ากระทบกระเทียบแม่สามีว่าอีแก่ทำท่าทางล้อเลียนแบบคนแก่ที่งกงกเงินเงินเรื่อยๆจนแม่สามีตรอมใจตายเอาจนตายเลยเสียใจนะโดยกรรมนี้จึงทำให้สองแม่ลูกมาเกิดเป็นพี่น้องกันแต่ตัวแม่ตายไปก่อนเพราะกรรมหนักกว่าเนื่องจากทำเองแล้วสอนลูกให้ทำตามจึงเหลือแต่ลูกสาวซึ่งก็คือน้องยุ้ยนี่เองเพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้องยุ้ยนี่ต้องสั่งสมบุญให้เยอะแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อดีตคุณย่าชาติในอดีตนั่นแหละคุณย่าในอดีตชาติจะไปเกิดในภพภูมิไหนเนี่ยให้ได้รับส่วนบุญกุศลนี้ขออโหสิกรรมกับท่านซะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมะให้ดีให้พบพระธรรมกายในตัวให้ทำสมาธิจนกระทั่งเห็นพระธรรมกายในตัวให้ใสๆก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้อย่างน้องยุ้ยเนี่ยนั่งไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เห็นพระเธอมีจิตใจที่งดงามอยู่แล้วการเข้าถึงพระธรรมกายไม่เกี่ยวกับใครหล่อรวยสวยจะขึ้นอยู่กับหยุดกับนิ่งหรือเปล่าแต่ใครหยุดนิ่งได้สบายๆก็จะเข้าถึงได้ก็หวังว่าน้องยุ้ยจะได้เข้าถึงพระธรรมกายในไม่ช้านี้ถ้าถึงพระธรรมกายในตัวเห็นพระในท้องเมื่อไหร่นะลูกนะส่งข่าวมาให้ครูไม่ใหญ่ด้วยจะได้ฝ่าประกาศเข้าไปทั่วโลกเลยบัดนี้น้องยุ้ยได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วเมื่อน้องยุ้ยทำได้ทุกคนในโลกก็ต้องทำได้อันนี้ก็จะได้เป็นบุญกุศลของน้องยุ้ยที่จะไปตัดหล่อนวิบากกรรมที่ติดตามตัวมาหนักเป็นเบาเบาเป็นหายนะจ๊ะเรามาดูเธออีกครั้งหนึ่งจะได้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมกันนี่แหละจ้ะวจีกรรมนี่เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันให้ไว้ดี law of karma กฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามนะจ๊ะนี่ก็เป็นแค่สั้นๆสำหรับคืนนี้จ้ะ